แบบนี้เห็นปรากฏอยู่ในพุทธกาลเยอะมากครับเยอะโดยเฉพาะท่านที่บำเพ็ญพรตทั้งหลายเนี่ยนะฮะส่วนมากก็เกิดจากเป็นอภิญญาจิตเกิดจากการเจริญฌานสมาบัติจนกระทั่งมีอภิญญาจิตเกิดขึ้นอันนี้เป็นเรื่องของอิทธิฤทธิ์อันนี้ทำสมถะอย่างนี้แหละครับเป็นผลของสมถะเป็นผลพลอยได้ของสมถะเพราะผลของสมถะจริงๆก็คือฌานแต่ผลพลอยได้ของสมถะก็คือการที่มีอภิญญาจิตต่างๆเกิดขึ้นนั่นแหละนะอาจจะมีหูทิพตาทิพรู้ว่าแล้วจิตคนอื่นเขาแสดงฤทธิ์ทางจิตได้อะไรพวกนี้นะครับแล้วลึกชาติได้อะไรพวกนี้อันนี้เป็นสิ่งที่มันพ่วงมานะเป็นอิทธิฤทธิ์อย่างหนึ่งถามว่ามันมีกำลังไหมมันก็มีกำลังมันก็มีฤทธิ์อยู่ในนั้นแต่อาจจะไปแก้ทุกข์อะไรให้ใครไม่ได้ทั้งหนาหรอกแต่มันมีอยู่เพราะฉะนั้นคนคงไม่เชื่อเรื่องของเครื่องรางวัตถุของขลังอะไรพวกนั้นใช่ไหมบางทีเราประสบอุบัติเหตุทำไมเป็นอะไรเลยคล้องพระหลวงพ่อรุ่นนี้เอาไว้อะไรมันมีอยู่แต่ว่ามันไปแก้ทุกข์ถาวรไม่ได้แค่นั้นเองแต่นี้บางท่านอาจจะมีอิทธิปาฏิหาริย์สามารถแสดงฤทธิ์นู่นนี่นั่นได้อย่างเงี้ยนะอาจจะช่วยคนได้บ้างชั่วคราวอย่างที่บอกแล้วแต่ที่พระเจ้าทรงสรรเสริญคือเรื่องของอาเทศนาปฏิหารก็คือการที่แสดงธรรมแล้วคนสามารถนำไปประพฤติปฏิบัติตามได้แล้วมันแก้ทุกข์ให้เขาได้จริงๆโดยการลงมือทำของเขาเองนะไม่ใช่เราไปเสกให้เขาสวัสดีครับท่านผู้ชมรายการคลิกใจให้ทำธรรมะออนแฮนด์ใบไม้ในกำมือทุกท่านครับผมเอ็มชริตอติสินครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเป็นหนึ่งคนหรือเปล่าครับที่ชอบคำว่าฤทธิ์ครับหลายคนนะครับปรารถนาอิทธิฤทธิ์ปรารถนาความสำเร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วเราก็ฝึกฤทธิ์ขึ้นมาผ่านการเจริญสมถะบางทีเราก็ไม่ฝึกฤทธิ์ไม่ได้แต่ปรารถนาความสำเร็จเราก็อาศัยทำบุญแบบที่เรียกว่าบุญญฤทธิ์ครับหรือบางทีครับท่านผู้ชมฮะบางทีเราไม่ได้ทำบุญขนขวายอะไรมากเลยแต่เราอ้างความจริงบางอย่างขึ้นมาอ้างสิ่งที่เป็นสัจจะครับแบบนี้ก็เป็นการสร้างความสำเร็จอีกแบบนึงหรือเปล่าวันนี้ครับเรามาฟังโอวาทธรรมจากท่านพระอาจารย์มหาวิเชียรกันครับว่าคำว่าอิทธิฤทธิ์บุญญฤทธิ์และคำว่าสัจกิริยาเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรแล้วเราชาวพุทธเราควรจะรู้เรื่องอะไรเวลาเราปรารถนาความสำเร็จอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาครับฟังโอวาทธรรมกันครับท่านผู้ชมรายการคลิกใจให้ทำทุกท่านครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านพระอาจารย์มหาวิเชียรเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมเอ็มสริตอยากพาท่านผู้ชมกราบนมัสการท่านพระอาจารย์พร้อมๆกันครับกราบนมัสการครับพระอาจารย์พลันจนกว่าจะเห็นความจริงว่าทุกสิ่งไม่ใช่ของฉันกิเลสตัณหานั้นครับขอโอกาสพระอาจารย์ครับสัปดาห์นี้พระอาจารย์ครับเป็นเรื่องที่ผมมองว่าสำคัญเรื่องนึงแล้วก็ปรากฏอยู่ในเวลาที่เราอ่านพุทธประวัตินะครับอาจารย์หรือว่าฟังธรรมจากพ่อแม่ครูอาจารย์เราก็จะรู้ว่ารูปนี้พ่อแม่ครูอาจารย์รูปนี้ท่านมีคุณวิเศษอันนั้นอันนี้ครับคือเรื่องของฤทธิ์ครับอาจารย์ก่อนอื่นเลยกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าฤทธิ์เนี่ยมีอยู่จริงถูกไหมครับอาจารย์อ๋อมีอยู่แล้วฤทธิ์บางอย่างเกิดพร้อมกับการเกิดอย่างเช่นนกที่บินได้แมลงต่างบินได้อะไรเงี้ยฤทธิ์บางอย่างเกิดพร้อมกับนะกับมรรคผลนิพพานก็มีนะพอบรรลุมรรคผลนิพพานก็มีอภิญญาจิตพ่วงเข้ามาด้วยครับเป็นบุญญฤทธิ์อย่างหนึ่งนะฤทธิ์บางอย่างเกิดจากการบำเพ็ญตบะก็มีครับบำเพ็ญเพียรอย่างยิ่งยวดแล้วก็เกิดพลังจิตที่มีกำลังมากๆขึ้นมาปรารถนาสิ่งใดสิ่งนั้นก็ปรากฏขึ้นอะไรอย่างนี้ก็ได้นะที่เราคุ้นชินกันจะเป็นเรื่องของอิทธิฤทธิ์ครับอาจารย์แบบเนี้ยเห็นปรากฏอยู่ในพุทธกาลเยอะมากครับเยอะแต่โดยเฉพาะท่านที่บำเพ็ญพรตทั้งหลายเนี่ยนะฮะส่วนมากก็เกิดจากเป็นอภิญญาจิตเกิดจากการเจริญฌานสมาบัติจนกระทั่งมีอภิญญาจิตเกิดขึ้นอันนี้เป็นเรื่องของอิทธิฤทธิ์อันนี้ทำสมถะอย่างนี้แหละครับอาจารย์เป็นผลของสมถะเป็นผลพลอยได้ของสมถะเพราะผลของสมถะจริงๆก็คือฌานแต่ผลพลอยได้ของสมถะก็คือการที่มีอภิญญาจิตต่างๆเกิดขึ้นนั่นแหละนะอาจจะมีหูทิพตาทิพรู้ว่าแล้วจิตคนอื่นเขาแสดงฤทธิ์ทางจิตได้อะไรพวกนี้นะครับแล้วลึกชาติได้อะไรพวกนี้อันนี้เป็นสิ่งที่มันพ่วงมานะเป็นอิทธิฤทธิ์อย่างหนึ่งครับที่สาเหตุว่าดูเป็นความลึกลับแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าปรารถนาเพราะว่าคนทุกวันนี้คนปกติปุถุชนทำไม่ได้อาจารย์ครับคือไอ้ที่บอกว่าลึกลับก็เพราะเรายังเข้าไม่ถึงแค่นั้นเองเรายังไม่รู้ถ้ารู้มันก็ไม่ลึกลับแค่นั้นแหละนะทีนี้หลายคนที่พอเข้าไม่ถึงก็บางคนก็ถึงกับปรามาสเขาว่าอันนี้เรื่องงมงายไร้สาระไม่
ช่เรื่องที่มีอยู่จริงนะที่จริงแล้วเรายังเข้าไม่ถึงแค่นั้นเองนะถ้าเราเข้าถึงแล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องหนึ่งแค่นั้นแหละครับไม่ทั้งเรื่องมรรคผลนิพพานเองอ่ะคนที่ยังเข้าไม่ถึงก็มองว่าเป็นเรื่องลึกลับนะเป็นเรื่องที่หัวอ่อนเชื่อใช่เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเข้าถึงแล้วก็จะรู้ว่าก็แค่เรื่องธรรมดาเรื่องหนึ่งแค่อยู่ที่ว่าเราเข้าถึงแล้วหรือยังอาจารย์คำว่าอิทธิฤทธิ์นะครับอาจารย์อันนี้ปรากฏอยู่ในพุทธการของคนที่เขาทำได้ขอพระอาจารย์เมตตายกตัวอย่างไม่ใช่เฉพาะพุทธการในยุคปัจจุบันก็มีเยอะแยะในเรื่องของอิทธิฤทธิ์พวกนี้ก็อยู่ที่การที่เราฝึกสมาธิบ่อยๆนะทีนี้มันอาจจะไม่ปรากฏเป็นหูทิพตาทิพรู้ว่าละจิตคนอื่นอย่างที่บอกแต่มองว่าแค่เราเจริญฌานจนกระทั่งจิตตั้งมั่นเป็นปฐมฌานทุติยฌานอะไรก็แล้วแต่นะมีกำลังมากพอเนี่ยพอน้อมนึกถึงสิ่งใดเนี่ยมันมีฤทธิ์ทางใจนะมันสามารถสะกดคนได้เวลาจิตเราตั้งมั่นมั่นคงในงานที่คนอื่นก็ฟุ้งซ่านปรุงแต่งคิดวุ่นวายอย่างนี้จิตเราจะมีกำลังมากกว่าอันนั้นก็เห็นหลายคนที่จิตมีสมาธิดีเวลาขึ้นไปพูดต่อหน้าคนคนนิ่งคนมันตั้งใจฟังนะแต่ในขณะเดียวกันคนอื่นไม่พูดไม่มีใครฟังเลยบางทีหรือคุยแข่งกันอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะหรือเวลาพระบางรูปเวลาท่านพูดคุยกับโยมเราไปนั่งฟังครับท่านก็พูดเรื่องธรรมดาธรรมะตื่นๆไม่ได้ลึกซึ้งอะไรนักหนาแต่ทำไมคนฟังซาบซึ้งตรึงใจถึงกับร้องห่มร้องไห้ก็มีอย่างนี้ก็มีนะอันนี้จึงมองว่าอันนี้เป็นเรื่องของพลังของจิตอย่างหนึ่งครับนะมีหน้าจิตของผู้ทรงฌานเลยใหญ่ยิ่งมีกำลังมากกว่านั้นโดยเฉพาะท่านในสายเกจิอาจารย์ที่เขาปลุกเสกนะแม้อาตมาจะไม่นิยมเรื่องพวกนี้แต่ว่าก็มีเพื่อนฝูงหลายรูปที่เป็นพระเนี่ยที่ท่านเล่าให้ฟังว่ามันเห็นเป็นกระแสของจิตวิ่งไปตามสายศีลที่ผูกโยงอยู่วัตถุมงคลเหล่านั้นนี้ต้นถามว่ามันมีกำลังไหมมันก็มีกำลังมันก็มีฤทธิ์อยู่ในนั้นแต่อาจจะไปแก้ทุกข์อะไรให้ใครไม่ได้ทั้งหนาหรอกแต่มันมีอยู่มันคนคงไม่เชื่อเรื่องของเครื่องรางวัตถุของขลังอะไรพวกนั้นใช่ไหมบางทีเราประสบอุบัติเหตุทำไมเป็นอะไรคล้องพระหลวงพ่อรุ่นนี้เอาไว้อะไรมันมีอยู่เป็นแต่ว่ามันไปแก้ทุกข์ถาวรไม่ได้แค่นั้นเองจุดนี้สำคัญพระอาจารย์ครับคือถ้าเกิดเข้าใจคำนี้ว่าแก้ทุกข์ถาวรไม่ได้มันไม่ต้องมีเรื่องเถียงกันพระอาจารย์ว่าทำไมปรามาสกันลบหลู่กันแน่นอนครูบาอาจารย์เหล่านั้นแม้ท่านจะเป็นฌานบุคคลนะบุคคลที่ได้ฌานท่านอาจจะชอบนิยมชอบในเรื่องของการปลุกเสกของเราของขลังท่านก็มีฤทธิ์ของท่านนะที่จะดึงดูดคนให้เข้าไปหาได้ครับแล้วคนก็ชอบเรื่องพวกนี้ซะด้วยนะเพราะรู้ว่าใครเป็นผู้วิเศษใครเป็นผู้มีฤทธิ์ก็อยากจะเข้าไปหาอยากจะได้รับพรวิเศษจากท่านครับอยากให้ท่านช่วยเสกนู่นเสกนี่ให้อะไรนี่ก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วครับอาจารย์ในเรื่องของฤทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติอย่างเงี้ยครับมีอะไรที่ชาวพุทธควรจะรู้ไหมครับอาจารย์ที่จริงแล้วพอเวลาถึงการปฏิบัติจริงเราไม่ได้ต้องการฤทธิ์อะไรพวกนั้นเลยนะที่ท่านใช้คำว่าปฏิหารมากกว่าใช้คำว่าเทศนาปฏิหารท่านไม่ได้ต้องการอิทธิปฏิหารอิทธิฤทธิ์อิทธิปฏิหารคล้ายๆกันครับนะปฏิหารก็แปลว่าสิ่งที่มันนำมาเฉพาะซึ่งเรื่องนั้นๆที่ตนปรารถนาครับนะถ้าเอาความหมายแบบภาษาบาลีนะทีนี้บางท่านอาจจะมีอิทธิปฏิหารสามารถแสดงฤทธิ์นู่นนี่นั่นได้อย่างเงี้ยนะอาจจะช่วยคนได้บ้างชั่วคราวอย่างที่บอกแล้วนะแต่ที่พุทธเจ้าทรงสรรเสริญคือเรื่องของอาเทศนาปฏิหารก็คือการที่แสดงธรรมแล้วคนสามารถนำไปประพฤติปฏิบัติตามได้แล้วมันแก้ทุกข์ให้เขาได้จริงๆโดยการลงมือทำของเขาเองนะไม่ใช่เราไปเสกให้เขาเหตุใดท่านถึงบอกว่านี่คือปาฏิหาริย์ครับเพราะว่ามันนำมาซึ่งสิ่งที่เขาต้องการอย่างเช่นฉันต้องการที่จะดับทุกข์ต้องการจะแก้ปัญหาชีวิตอะไรมันนำมาซึ่งสิ่งที่เขาต้องการได้แค่นั้นเองนั่นแหละคือปาฏิหาริย์ทีนี้หลายคนเวลาเราพูดถึงปาฏิหาริย์เนี่ยมักจะอย่างเช่นเวลามีคนประสบอุบัติเหตุนอนเป็นผักอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าคงต้องอาศัยปฏิหารละนะหรือคนประสบกับอุบัติเหตุกับเหตุการณ์อะไรที่มันเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายก็รอดตายด้วยปฏิหารรอดตายด้วยปฏิหารอะไรสารพัดเรามักจะมองไปที่ปฏิหารในเรื่องที่มันอะไรพิเศษวิสดารแบบนั้นมากกว่าแต่ปฏิหารง่ายๆเลยคือทำดีแล้วก็ได้ดีเดี๋ยวนี้ทำดีแล้วก็มีความสุขดีเดี๋ยวนี้ในคิดเนี้ยปฏิหารของจริงซึ่งเราสามารถสัมผัสได้ด้วยตัวเองเดี๋ยวนี้มันเป็นธรรมดาที่เกิดขึ้นอยู่ครับถูกต้องนะมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาทำขยันหมั่นเพียรรู้จักอดออมทำมาหากินในความฉลาดเงี้ยนะสร้างความรู้ใหม่เสมออะไรมันก็นำมาซึ่งทรัพย์สินเงินทองนี่ก็ปฏิหารนี่ก็คือปฏิหารอย่างหนึ่งแค่นั้นเองมันแค่ไม่ตรงกับที่เราคาดหวังไว้ถูกต้องส่วนมากเรามักคิดว่าปฏิหารนี่มันอยู่นอกเหนือ
สิ่งที่มนุษย์มนาทั่วไปจะทำได้แค่นั้นเองครับที่ท่านสรรเสริญอาเทศนาปฏิหารหรือว่าปฏิหารที่ทำให้คนบรรลุธรรมเนี่ยครับอาจารย์เพราะว่ามันเปลี่ยนชีวิตเขาด้วยไหมครับแน่นอนเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนชีวิตจะไม่ย้อนกลับไปจมอยู่กับความทุกข์เหมือนเดิมอีกนั่นเองครับจึงเรียกว่าเป็นปฏิหารอย่างหนึ่งครับพระอาจารย์ในเรื่องของอิทธิฤทธิ์เนี่ยครับถ้าเราทำไม่ได้เลยแต่เราปรารถนาสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เกิดขึ้นเกินจากเหตุที่เราทำก็ต้องคงอาศัยบุญญฤทธิ์อย่างที่คุณว่าบุญญฤทธิ์นี่ก็ทำบุญบ่อยๆปรารถนาอะไรล่ะก็ดูตามหลักที่พระเจ้าสอนนะปรารถนาโภคสมบัติก็ให้ทานบ่อยๆช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นเขาบ่อยๆวันนี้มันอาจจะยังไม่ส่งผลก็ใจเย็นๆไปก่อนเพราะอะไรมันเหมือนเราปลูกต้นตาลสักต้นนึงเนี่ยนะฮะโอ้ต้อง20ปีกว่าจะได้กินลูกมันอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องรอ20ปีไม่ใช่ปลูกวันนี้พรุ่งนี้อยากจะได้ผลแล้วมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมล่ะครับจะปลูกถั่วฝักยาวปลูกพริกรอสัก 2-3 เดือนถึงจะได้ผลอะไรเงี้ยนะเดือน2เดือนก็ต้องรอเวลาที่มันเหมาะสมกับบุญที่เราทำนะบางอย่างไม่ได้เร็วทันใจขนาดนั้นอาจารย์ขณะเดียวกันวิบากดีๆที่ให้ผลเนี่ยก็มาจากบุญภพชาติไหนก็ไม่รู้ครับที่เราเคยทำมาแต่อดีตอาจจะชาตินี้แหละแต่ว่าเคยทำก่อนหน้านี้แล้วเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากทำแล้วก็แล้วไปเงี้ยเขาก็ตามส่งผลอยู่หรือที่เราคาดหวังว่ามันจะส่งผลมันก็ไม่ยอมส่งผลทันทีพอศพพอถึงเหมาะสมกับเวลาเขาก็ส่งผลเองอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาครับในเรื่องบุญญฤทธิ์ครับอาจารย์เราไปกะเกณฑ์ไม่ได้เหมือนอิทธิฤทธิ์ที่มันต้องทําขึ้นมาหรือฝึกขึ้นมาถูกมั้ยครับแต่บุญญฤทธิ์คือทําบุญไปเถอะทําบุญไปทุกครั้งที่เราทําบุญทําความดีเนี่ยมันมีผลอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราไม่รู้หรอกว่าเขาจะส่งผลเมื่อไหร่เพราะว่าเราก็ไม่ได้ทําบุญอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเราก็ทําดีมั่งทําชั่วมั่งเงี้ยทําบุญมั่งทําบาปมั่งคิดดีมั่งคิดชั่วมั่งอะไรเงี้ยครับนะมันก็ปะปนกันไปอยู่ที่ว่ากําลังบุญมันมากพอมั้ยมีกรรมอื่นมาตัดรอนมั้ยอะไรอย่างเงี้ยนะถ้ามันเหมาะสมกับกาลเทศะนั้นๆแล้วเนี่ยเขาก็ส่งผลเองครับเพราะฉะนั้นคนที่ท่านที่มีบุญเนี่ยเราสังเกตได้อย่างหนึ่งต้องสังเกตคนที่ท่านทำดีเป็นประจำสม่ำเสมอแล้วท่านก็ไม่ได้คาดหวังด้วยว่าจะได้รับผลบุญอะไรเมื่อไหร่ท่านทำแล้วท่านมีความสุขท่านก็ลงมือทำอย่างน้อยเนี่ยมันส่งผลถึงคุณภาพของจิตของท่านเองใบหน้าผ่องใสนะใครก็อยากจะเข้าใกล้นะมันมีเสน่ห์อยู่ในตัวนะพอเข้าใกล้คนคนนี้พอไปพูดคุยกับคนคนนี้แล้วมีความรู้สึกว่าเป็นสุขมีความเบาอกเบาใจเย็นอกเย็นใจเนี่ยมันเป็นบุญญฤทธิ์ทั้งนั้นมันสำเร็จด้วยบุญนะมันสำเร็จด้วยบุญทั้งนั้นนะเพราะไอ้คำว่าฤทธิ์คือความสำเร็จนั่นแหละมันสำเร็จมาจากอะไรนั่นเองนะสำเร็จมาจากบุญสำเร็จมาจากอะไรแล้วแต่ไอ้น่าจะมองว่าถ้าจะเอาจะทำจริงๆนะก็สั่งสมบุญเถอะนะถ้าต้องการฤทธิ์ของจริงเนี่ยสั่งสมบุญทำไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องไปสนใจว่าทำแล้วจะได้รับผลเมื่อไหร่นะอย่างที่เคยบอกไว้ว่าทำแล้ววางเลยทำแล้วทิ้งทำแล้วอย่าไปคาดหวังนะครับเพราะถ้าคาดหวังเมื่อไหร่บุญนั้นจะเจือด้วยตัณหาทันทีนะแทนที่จะได้บุญผลบุญมากก็ได้ผลน้อยลงแค่นั้นเองครับมันทำแล้วจบทำแล้ววางทำอย่างนี้ให้ต่อเนื่องเนืองๆประจำสม่ำเสมอจนกระทั่งบุญนั้นช่วยขัดเกลาเพราะไอ้คำว่าบุญแปลว่าขัดเกลาอยู่แล้วบุญนั้นช่วยขัดเกลานิสัยของเราให้ดีขึ้นนะช่วยทำให้ช่วยพัฒนาคุณภาพจิตของเราให้ดีขึ้นนะนี่พอเราทำบ่อยๆเข้าอันนี้ก็เป็นวิธีการที่เขาเรียกว่ากายภาวิตตาหรือกายภาวนาอย่างหนึ่งเป็นการพัฒนากายอย่างหนึ่งนะพัฒนาจิตได้ไหมอาจจะไม่ถึงขั้นพัฒนาจิตแต่ว่ามันพัฒนากายมันพัฒนาศีลทั้งสองอย่างไปด้วยกันละแน่นอนว่าพอเราทำบ่อยๆเข้าคุณภาพจิตของเราดีขึ้นอาจจะไม่ถึงขั้นเป็นฌานสมาบัติอะไรที่ไหนแต่ว่าคุณภาพจิตของเราก็ดีขึ้นมันสร้างฤทธิ์ที่เกิดขึ้นในตัวเองแล้วแบบนี้ไม่ต้องอธิษฐานด้วยพระอาจารย์ไม่จำเป็นไม่ต้องมีคาถาอาคมอะไรกำกับถูกต้องนะไม่ต้องเข้มขลังไปด้วยนะความศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์ปฏิหารอะไรที่ไหนทั้งนั้นนะครับมันเป็นปฏิหารอยู่ในตัวอยู่แล้วครับจำเป็นไหมครับพระอาจารย์ว่าโอ้ตอนช่วงนี้สมมติเราทำบุญเป็นปกติแล้วพอเวลาเราเจอเรื่องที่มันเดือดร้อนจริงๆแล้วเราไปไหนต่อไม่ได้แล้วครับแค่นึกประมาณนี้ไหมครับอาจารย์แค่นึกหรือว่าขอกำลังอะไรแบบนี้ให้กำลังบุญของเราช่วยคนมากท่านก็จะนิยมใช้การตั้งสัตยาธิฐานนะอธิษฐานด้วยสัจจะนี่แหละนะสัตยาธิฐานสัตยามาจากคำว่าสัจจะในภาษาบาลีนั่นแหละสัตยาเป็นภาษาสันสกฤตครับคืออธิษฐานถึงบุญที่ตนเองเคยทำมาด้วยผลบุญที่ข้าพเจ้าเคยกระทำมาแต่อดีต
ตชาติจนถึงปัจจุบันวันนี้ขอให้แก้ไขปัญหาชีวิตนี้ให้ลุล่วงไปได้อะไรก็แล้วแต่นะก็ตั้งจิตปรารถนาอ้างถึงบุญตัวเองครับอ้างถึงบุญตัวเองแต่นี่คนอันนี้สำหรับคนที่มีบุญ คนที่มั่นใจในบุญตัวเองอ้างถึงบุญเขาได้ไหมอาจารย์แต่นี้ถ้าคนที่ไม่มั่นใจในบุญเนี่ยพระเจ้าก็นิยมให้ใช้ตั้งสัจจกิริยาครับนะก็คือการนึกถึงคุณของพระรัตนตรัยคุณของคุณงามความดีทั้งหลายครับนะของผู้อื่นไม่ใช่ของตัวเองด้วยนึกถึงคุณของพระรัตนตรัยแล้วเนี่ยแปลว่าเป็นความดีของพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่ความดีของเราอ้างถึงคุณของพระรัตนตรัยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นะตั้งสัจจะปรารถนาครับนะด้วยอนุภาพของพระพุทธธรรมพระสงฆ์จงส่งผลให้ข้าพเจ้าพ้นจากอันตรายของชีวิตนี้ได้เถิดอะไรเงี้ยครับแต่จะสำเร็จหรือไม่ก็อีกเรื่องนึงนะแต่สามารถที่จะทำได้เพราะว่าท่านก็มีนะวิธีการที่ตั้งสัจจกิริยามาอันนี้เป็นปรากฏในคัมภีร์ชาดกด้วยซ้ำไปก่อนพุทธกาลด้วยซ้ำไปที่เป็นเสวยชาติของพระโพธิสัตว์ครับถูกต้องเป็นนกคุ้มนกคุ้มเนี่ยนะครับแล้วท่านก็อ้างความจริงใช่ไหมอาจารย์อ้างความจริงอ้างความจริงยังไงที่จริงตอนเกิดเป็นนกคุ้มเนี่ยไม่ได้อ้างถึงพระรัตนตรัยด้วยซ้ำไปอ้างความจริงว่าขนของพระเจ้าก็พึ่งออกมายังบินไม่ได้ขาก็ยังไม่แข็งแรงวิ่งหนีไฟไหม้ป่าที่กำลังไหม้มาก็ไม่ได้ด้วยสัจจะนี้ขอให้ไฟจงดับด้วยเถิดแล้วไฟก็ดับก็เรียกว่าอ้างถึงความจริงด้วยความที่ท่านมีบุญเป็นพระโพธิสัตว์ด้วยไหมครับแน่นอนก็แน่นอนว่าต้องมีบุญเก่าเสริมหรอกทีนี้ถ้าคนไม่มีบุญเอาซะเลยอาตมาว่าต่อให้ตั้งสัจจะกิริยาขนาดไหนก็ไปไม่รอดนึงครับได้ครับพระอาจารย์พระอาจารย์ครับอย่างบางเรื่องนี่ที่เราปรากฏเห็นเช่นเรื่องของพระองคุลิมานที่ท่านบอกว่าตั้งแต่ท่านมาเกิดใหม่อยู่ในพระศาสนานี้มิได้เคยที่จะทำลายชีวิตทำลายชีวิตเลยโดยสัจจะนี้อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็เป็นการตั้งสัจจะกิริยาเหมือนกันนะเป็นความจริงก่อนนั้นท่านอาจจะเคยฆ่าคนมานับพันคนใช่ไหมล่ะครับแต่ตั้งแต่เกิดในอริยวินัยคือมาบวชเป็นพระเกิดในอริยวินัยคือตั้งแต่เป็นพระโสดาบันมาเนี่ยเพราะว่าพระเจ้าไปแสดงธรรมโปรดในบรรลุพระโสดาบันก่อนแล้วใช่ไหมตั้งแต่พระโสดาบันมันไม่เคยทำลายชีวิตของผู้อื่นเลยนะด้วยสัจจะวาจานี้ขอให้น้องหญิงจงนะจงคลอดอย่างปลอดภัยได้เถิดอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นคาถาเอาไว้ไปทำน้ำมนต์ให้หญิงที่มีท้องไปดื่มเพื่อจะได้คลอดง่ายกำลังของพระองคุลิมานี่ครับที่ท่านมีบุญท่านก็เคยทำบุญมาเยอะแยะท่านไม่ใช่แค่มาฆ่าคนอย่างเดียวเท่านั้นไหนเกิดมากี่ปีใช่แล้วท่านก็ทำบุญมาเยอะท่านก็ทำบุญมาเยอะไม่งั้นท่านคงจะบรรลุมรรคผลไม่ได้หรอกนะถ้าอยู่ฆ่าคนเป็นพันคนแล้วอยู่ฟังธรรมบรรลุมรรคผลได้นี่อัศจรรย์เกินไปแล้วท่านก็ทำบุญอื่นมาก่อนหน้านั้นแล้วผมเป็นบารมีมาก่อนแล้วครับอาจารย์ในนั้นข้อสรุปตรงนี้ที่เราเรียนรู้คือไม่ว่าจะสัจจกิริยาก็ดีหรือบุญยริศก็ดีหรืออิทธิฤทธิ์ก็ตามมันมีของเก่าอาจารย์มันมีของที่เป็นฐานอยู่ครับคือที่จริงแล้วถ้าจะสรุปจริงๆมันก็เป็นเรื่องของบุญทั้งหมดนั่นแหละจริงไหมเพราะว่าแม้จะมีอิทธิฤทธิ์มันก็ไม่ได้เกิดมาจากการที่อยู่ๆมันจะมีขึ้นมาได้ก็ต้องเกิดจากการที่เราต้องบำเพ็ญภาวนาอย่างน้อยก็มีสมาธิเกิดขึ้นอย่างน้อยก็เจริญสมถกรรมฐานมาก่อนมันต้องจะมีฌานกุศลเกิดขึ้นมาได้นะมีจิตที่เป็นฌานได้นะครับนะอันนี้ก็เป็นบุญเหมือนกันแล้วบุญในระดับใหญ่ซะด้วยนะไอ้เรื่องของอิทธิฤทธิ์นะไม่ใช่บุญระดับธรรมดาที่เป็นมหากุศลทั่วไปด้วยครับนะทีนี้ถ้าเราให้ทานรักษาศีลอะไรทั่วไปเนี่ยอันนี้เป็นระดับมหากุศลทั่วไปครับอย่างนี้ก็เป็นการสั่งสมบุญอยู่แล้วแล้วก็เป็นฤทธิ์อย่างหนึ่งนะที่ทำให้ชีวิตตัวเองเนี่ยมันรอดพ้นจากนะผลวิบากกรรมในฝ่ายกุศลไปได้แค่นั้นเองนะครับอาจารย์ท้ายสุดแล้วเวลาเราพูดถึงคำว่าอิทธิฤทธิ์บุญยฤทธิ์สัจจกิริยาหรือความสำเร็จได้ด้วยอะไรก็ตามมันเรามักจะมองถึงเรื่องของผลแต่จริงๆอ่ะเราลืมมองเรื่องเหตุถูกต้องเหตุก็ต้องมาจากการทำความดีทั้งนั้นเลยครับอาจารย์หนีไม่พ้นได้ครับกราบขอบพระคุณพระอาจารย์กราบสาธุครับท่านผู้ชมรายการคลิกใจให้ทำครับสัปดาห์นี้ครับท่านพระอาจารย์มหาวิเชียรเมตตาให้โอวาทให้เรากระจ่างแจ้งในคำเช่นอิทธิฤทธิ์บุญยฤทธิ์สัจจกิริยานะครับหรือความสำเร็จใดๆก็ตามที่เราเห็นปรากฏอยู่ในตั้งแต่พุทธกาลเลยจนถึงมนุษย์เราในยุคทุกวันนี้ครับถ้าเราปรารถนาความสำเร็จอะไรบางอย่างแล้วเราจะสร้างเหตุมันขึ้นมาพระพุทธองค์ทรงสอนเอาไว้อย่างไรหาคำตอบได้ในช่วงที่2ของรายการครับทุกสิ่งที่ท้าทงเป็นเพียง
าสู่ช่วงที่2ของรายการคลิกใจให้ทำครับท่านผู้ชมครับเรามาฟังโอวาทธรรมจากท่านพระอาจารย์กันต่อครับกราบขอโอกาสพระอาจารย์ครับพระอาจารย์เมื่อครู่เราคุยกันถึงอิทธิฤทธิ์บุญฤทธิ์สัจกิริยาโดยความของปุถุชนธรรมดาคือระหวังผลครับพออยากได้ผลนี้เราก็ตามหาเหตุว่าแล้วมันทำอะไรดีมันถึงจะได้ผลแบบนั้นแบบรวดเร็วเกินกว่าที่เราจะรู้กันได้แต่ในความเป็นจริงในเรื่องศาสนาพุทธท่านเมตตาสอนเอาไว้ในเหตุและผลแบบเบสิกอยู่แล้วใช่ไหมครับถูกต้องถูกต้องดำเนินชีวิตให้สมเหตุสมผลมันจะทำให้เราไม่ไปหลงจมอยู่กับเรื่องงมงายอะไรทั้งหลายอย่างเงี้ยนะฮะครับผมนะอย่างบางคนบอกนะทำบุญเพื่อที่จะได้ร่ำรวยเนี่ยนะแต่ก็ต้องดูว่าเหตุผลตรงกันไหมไอ้บุญที่เราทำคืออะไรทำบุญแล้วฉันจะไปซื้อหวยฉันจะได้ถูกหวย แต่บุญนี้ทำบุญนี้แต่มันเหตุผลตรงกันไหมครับนะซื้อหวยก็ได้หวยก็ถูกแล้วใช่ไหมล่ะ คือได้ลอตเตอรี่มาใบหนึ่งนี่ได้แล้วโซ่จนซื้อแล้ว แต่จะถูกหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่ง นะครับจะถูกหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งซื้อเลขก็ได้เลขอย่างที่บอกครับ นะจะถูกใส่บาตรเช้าวันนี้เพราะว่าวันนี้หวยออกพระอาจารย์ส่วนมากก็ชอบทำอย่างนั้น นี่ก็มาดูเหตุกับผลมันตรงกันไหมอย่างเช่นพุทธเจ้าตรัสไว้ในจุลกัมมวิพังคสูตรนี่แหละว่าถ้าอยากจะอายุยืนก็อย่าไปเบียดเบียนชีวิตสัตว์อื่นนะครับนะช่วยเหลือชีวิตสัตว์อื่นได้ก็จะทำให้อายุยืนอย่างนี้เป็นต้นนะหรือนะถ้าไม่อยากจะเป็นคนขี้โรคครับนะก็อย่าไปเบียดเบียนสัตว์เบียดเบียนชีวิตผู้อื่นเขาทำให้เขาลำบากเดือดร้อนมาเนี่ยนะให้เขาเจ็บปวดขึ้นมาต้นก็อย่าไปทำก็จะทำให้นะสุขภาพร่างกายเราแข็งแรงไปด้วยเนี่ยต้นอาจารย์กราบขอโอกาสครับไอ้อย่างแค่เรื่องที่เราเกิดมามีโรคไม่เท่ากันที่มันติดมาอย่างทางการแพทย์อาจจะบอกว่าเป็นกรรมพันธุ์หรือเป็นอะไรก็ตามแต่จริงๆอ่ะมันก็คือเหตุของเราที่เราสร้างไว้ถูกต้องเราจึงเกิดมาอยู่ในครอบครัวนี้ซึ่งเคยเป็นเบาหวานมาก่อนเคยเป็นมะเร็งมาก่อนอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นพันธุกรรมที่ส่งทอดถึงกันได้นะครับนะหรือบางทีทั้งครอบครัวเนี่ยนะโดยว่าหลานคนนี้เป็นโรคนี้เพราะติดมาจากคุณปู่ท่านนั้นครับแล้วทำไมลูกคนอื่นลูกหลานคนอื่นมี10 20คนไม่ติดด้วยล่ะทำไมถึงเป็นคนเดียวเอิ้นกรรมพันธุ์ลงมาตรงนี้พอดี นะนี่คือเรื่องของกรรมโดยตรงนะฮะว่าอันนี้ก็ต้องอันนี้คือเรื่องของกฎแห่งกรรมนะไอ้กฎแห่งกรรมนี่มันเป็นเรื่องกฎธรรมชาติอย่างนึงไม่ได้เกี่ยวคนที่นับถือศาสนาไหนหรือไม่นับถือศาสนาไหนทั้งสิ้นซะด้วยนะเป็นอย่างนั้นครับนะหรืออย่างที่พระเจ้าทรงตรัสว่าถ้าอยากจะมีผิวพรรณงามก็อย่าเป็นคนมักโกรธครับนะอันนี้เราเห็นผลปัจจุบันอย่างไรธรรมาว่านะคนขี้โกรธนี่ก็หน้าตาดำคล้ำครับมือไม้สั่นใจสั่นอะไรเงี้ยนะหน้าตาดูไม่ได้เงี้ยนะฮะมันทำให้ผิวพรรณซามนี่เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วมันทำเป็นประจำจนจิตมันเป็นแบบนี้เหรอครับอาจารย์ถูกต้องก็คือคนมักโกรธก็มักจะเป็นอย่างนั้นจริงก็มักจะมีความเครียดสะสมไปเรื่อยๆอะไรกระทบหน่อยก็ปี๊ดอะไรกระทบหน่อยก็หลุดอย่างเงี้ยนะฮะครับคนชนิดเนี่ยควบคุมตัวเองไม่ได้อย่างเงี้ยก็หนักๆเข้าก็จะทําให้นะส่งผลถึงภพชาติต่อไปก็คือต้องให้เกิดมาเป็นคนที่มีผิวพรรณซามในปัจจุบันเองก็ไม่น่าดูต่อให้สวยขนาดไหนแต่งขนาดไหนก็ตามเวลาเราเห็นใครโกรธใครแสดงกิริยาอาการที่มันรุนแรงก็เราก็ไม่อยากเข้าใกล้แล้วมันมีรังสีมหิตแผ่ออกมาไม่อยากอยู่ใกล้แล้วจริงๆนะแสดงว่าผลเหตุแห่งบุญและกรรมเนี่ยตกแต่งให้ได้รูปแบบนั้นครับถูกต้องนะกรรมจิตอุตุอาหารเป็นเหตุของทางกายภาพอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นขณะนั้นกรรมดีหรือชั่วล่ะจิตคุณภาพจริงเราแย่หรือสูงหรือต่ำล่ะอย่างนี้เป็นต้นมันก็ส่งผลมาที่ร่างกายเราโดยตรงอยู่แล้วอาจารย์ผมกราบขออนุญาตย้อนไปอย่างตอนแรกที่บอกว่า ทำเบียดเบียนสัตว์เราได้มีโรคเบียดเบียนสัตว์ใช่มีโรคถ้าฆ่าสัตว์ก็ทำให้อายุสั้นฆ่าสัตว์อายุสั้นแต่เวลาเราเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาที่มันกระทบถึงเราถึงร่างกายเราทุกวันนี้มันก็หมายความว่าคนนั้นหรือท่านนั้นเป็นคนที่เป็นคู่เวรกับเรามันอาจจะเป็นใครก็ได้พระอาจารย์ครับถูกต้องบอกแล้วว่าบางทีเนี่ยสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นเนี่ยเป็นแค่เครื่องมือของกรรมที่กำลังส่งผลต่อเราแค่นั้นครับนะแค่นั้นเองจริงเพราะว่าเขาก็ไม่ได้คิดจะทำอะไรอย่างนั้นนะนึกเคยถามหลายคนเนี่ยเวลาขับรถไปแล้วไปประสานงากันกลางไฟแดงก็ถามว่าแล้วโยมไม่เห็นเลยว่าเขาวิ่งสวนมาครับตอนนั้นไม่เห็นเลยก็เห็นว่าถนนโล่งปกติอยู่จึงได้ขับออกไปแล้วก็อยู่ก็มีรถพุ่งมาชนนี่เป็นต้นครับ
ไม่เห็นเลยนะบทเวลาที่กรรมก็จะส่งผลนี่มันปิดหูปิดตาหมดมันไม่เห็นอะไรเลยมันเหมาะเจาะของมันครับถูกต้องมันถึงเวลาที่มันจะต้องส่งผลแค่นั้นเองครับเพราะเราจะเห็นได้ง่ายๆมากว่าเอ๊ะทำไมคนนี้ตายอย่างในเรื่องที่ไม่สมควรตายใช่ไหมล่ะเดินอยู่มีรถล้อรถอะไรหลุดมาจากรถสิบล้อวิ่งมาชนตายคาที่อย่างนี้ก็มีนะเป็นตายในเรื่องที่ไม่ควรตายอย่างนี้ก็เยอะแยะไปหมดอันนี้เป็นเรื่องกรรมซึ่งบางทีมันบอกไว้ได้ว่าเมื่อไหร่เมื่อไรที่กรรมจะส่งผลเพราะฉะนั้นทางที่ดีก็ไม่ประมาทไว้ก่อนทำดีเอาไว้ก่อนแค่นั้นครับอาจารย์ครับขออนุญาตต่อครับอาจารย์ก็เหตุที่ทำให้มีอำนาจน้อยเพราะมีใจริษยาใช่ไหมนะอิจฉาคนอื่นเขาเวลาเห็นเขาดีกว่าเก่งกว่าสวยกว่ารวยกว่าอะไรก็อิจฉาเขาริษยาเขานะเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับเขาเป็นต้นคนที่มีจิตริษยาเนี่ยบ่อยๆก็จะทำให้อำนาจวาสนามันลดลงไปเรื่อยๆอำนาจเช่นตำแหน่งนี่แหละครับอาจารย์ยศตำแหน่งหน้าที่การงานหรือการเป็นที่ยอมรับของผู้คนทั้งหลายเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของอำนาจในตัวนะเป็นที่เกรงใจของคนอื่นเขาเนี่ยมีอำนาจในตัวนะนะทีนี้คนที่จิตริษยาอาฆาตพยาบาทโกรธเกลียดผู้อื่นอยู่บ่อยๆนะอำนาจมันเกิดไม่ได้นะอันนี้ก็ลองเอาไปฟังแล้วลองไปเปรียบเทียบกับชีวิตตัวเองดูนะว่าเหตุกับผลมันสมควรกันไหมเงี้ยนะครับหรือเหตุที่ทำให้คนยากจนเพราะเป็นคนตระหนี่ไม่เคยช่วยเหลือบริจาคอะไรแก่ผู้อื่นอะไรเงี้ยครับนะเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะเป็นคนที่ร่ำรวยก็ให้ทานบ่อยๆนะให้ทานบ่อยๆทีนี้มันอาจจะฟังดูขัดแย้งว่าเอาให้ไปก็มันแต่จะเสียไปแล้วมันจะได้อะไรกลับคืนมานะมันแปลกมันเหมือนน้ำขังอยู่ในสระอย่างเงี้ยนะมีใบไม้ร่วงใส่มีอะไรแต่ไม่อะไรร่วงใส่นั้นเข้าน้ำเน่าแต่ถ้าเกิดน้ำเนี่ยมันอยู่ในแม่น้ำอยู่ในลำคลองที่มันไหลอยู่ตลอดเวลาน้ำเก่าก็ไหลออกไปน้ำใหม่ไหลเข้ามาแทนน้ำมันจะสะอาดอยู่เสมอครับอาจารย์แล้วก็จะใช้ดื่มกินได้เป็นปกติใช่ไหมล่ะครับมันเหมือนกันถ้าเรามีบุญเก่าอยู่แล้วไม่ยอมใช้เลยนะฮะมีบุญเก่านี่เกิดมาในครอบครัวที่มีฐานะร่ำรวยมีวาสนามีวาสนาบารมีอะไรดีแต่ไม่ยอมสร้างบุญใหม่เลยเพราะฉันมีความสุขแล้วฉันอยากจะทำชั่วอะไรจะกระทำจะสนุกสนานเฮฮาแล้วคนอื่นก็จะเดือดร้อนแค่ไหนฉันก็จะทำอะไรเงี้ยวันหนึ่งบุญมันหมดมันเหมือนน้ำที่มันขังอยู่กับที่แล้วมันเน่าแค่นั้นเองครับเพราะฉะนั้นถ้าเราถ่ายเทบุญเก่าเราออกไปมันกลายเป็นการสั่งสมบุญใหม่มาในตัวครับมันก็จะเข้ามาทดแทนแล้วมันจะยิ่งเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นครับพระอาจารย์เคยพูดในเรื่องของการทำทานที่มีใจทำด้วยตัวเองกับคนอื่นเหนี่ยวนำให้ทำอย่างเงี้ยครับขอพระอาจารย์เมตตาขยายความตรงนี้ก็เหมือนกันก็คือถ้ามันทำด้วยตัวเองเนี่ยแปลว่าเจตนาที่เป็นกุศลของเรามีกำลังมากนะเจตนาที่เป็นกุศลมีกำลังมากก็ส่งผลได้ดีกว่าที่ร้อยคนเขาชวนทำเราคนหนึ่งชวนทำก็แปลว่าเราไม่ได้มีเจตนาอยากจะทำแต่แรกอยู่แล้วนะใครชวนไปทำอะไรก็ทำเรื่อยไปอย่างเงี้ยนะนะเพราะเจตนามีกำลังน้อยกว่าอ่อนกว่าเหมือนมีโยมชอบถามว่าไปตักบาตรเองกับใช้คนอื่นเขาไปตักให้อันไหนจะได้บุญมากกันนี่ก็เหมือนกันตักเองเนี่ยมันถ้าได้ทำกับมือได้เห็นกับตาใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้น ความรู้สึกที่มันเป็นบุญเป็นกุศลเนี่ยมันจะแรงกว่าเจตนาจะแรงกว่าแต่ถ้าฝากคนอื่นไปเราก็ไม่ได้เห็นเขาไปทำให้เราจริงไหมนะที่เขาไปให้เนี่ยคนที่ได้รับเขามีความสุขจริงไหมอะไรเราก็ไม่ได้เห็นหรอกฟุ้งเข้าไปใหญ่เลยพระอาจารย์เราก็ได้แค่ให้วัตถุสิ่งของไปเพราะฉะนั้นเจตนาในสายกุศลเองในฝ่ายกุศลเองก็ไม่มีกำลังมากเท่าที่ควรครับอันนี้ก็ผลก็จะแตกต่างกันผลก็จะต่างกันลงทุนเท่ากันถูกต้องครับแต่ละอย่างแต่ระหว่างทางที่ทำไปมันไม่เท่ากันถูกต้องอยู่ที่เจตนาเป็นหลักใช่ครับขออนุญาตต่อครับพระอาจารย์ก็เหตุที่ทำให้เกิดในตระกูลต่ำเพราะไม่มีสัมมาคารวะนะอันนี้น่าสนใจนะนะวันคนที่อ่อนน้อมถ่อมตัวมีสัมมาคารวะเนี่ยนะเป็นเหตุให้เกิดในตระกูลสูงนะอาตมามองนี้ว่าเวลาเห็นครูบาอาจารย์ที่ท่านพูดดีปฏิบัติชอบไม่ว่าจะเป็นสายพระหรือสายคารวะท่านอ่อนน้อมนะบางทีเห็นครูบาอาจารย์คารวะเนี่ยที่มีลูกศิษย์ลูกหาทั่วบ้านทั่วเมืองเลยนะท่านอ่อนน้อมแม้ทั้งกับลูกศิษย์ของท่านเองนะมีแสดงกิริยาการที่อ่อนน้อมให้เห็นแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกศิษย์ลูกหาแล้วลูกศิษย์เขาเริ่มนับถือมากทีนี้ถ้าใครพอรู้สึกว่ามีคนนับถือก็รู้สึกกลางขึ้นมาอย่างเงี้ยนะแข็งกระด้างเนี่ยอันนี้อยู่ไม่นานเดี๋ยวคนก็เลิกนับถือมันเป็นอย่างนั้นจริงเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นเหตุอย่างหนึ่งว่าทำให้เกิดในตระกูลสูงในคำว่าตระกูลสูงตระกูลต่ำไม่ได้แปลว่านามสกุลของใครพ่อแม่คือใครบางที
ตัวท่านเองนั่นแหละยกตระกูลของท่านให้สูงเองด้วยความดีที่ท่านทำนะมันเป็นอย่างนั้นในปัจจุบันในปัจจุบันครับนะมันเป็นอย่างนั้นก็จริงนะครับอาจารย์อย่างสมมติคนนี้เขาอ่อนน้อมเราก็จะเกรงใจเขาเหมือนกับปัจจุบันตรงนั้นเลยว่าเราจะทำอะไรเราก็จะมีกาลเทศะเราแวดระวังให้เกียรติมันเป็นอัตโนมัติอยู่แล้วนะอย่างที่พระเจ้าสอนไว้นะถ้าอยากจะให้เขาใครเขาเคารพเราแล้วก็ยกมือไหว้ก่อนสิครับนะมันพอเรานำทำไปก่อนเนี่ยคนอื่นเขาก็เห็นเขาก็ทำอ่ะครับนะเขายังไม่ทำบ่อยๆเขาเดี๋ยวเขาทำเองใช่ไหมล่ะครับนะเพราะฉะนั้นทำดีเวลามีใครทำชั่วก็ทำดีตอบทำดีมันบ่อยๆเขาเดี๋ยวเขาก็เลิกชั่วกับเราเองเพราะเขาเห็นว่าทำไปก็อันนี้เป็นคนดีนี่หว่าจะไปแกล้งมันทำไมจะไปเบียดเบียนเขาทำไมอะไรเนี่ยเขาก็เลิกวุ่นวายกับเราไปเองอันนี้เป็นเรื่องธรรมดามากอันนี้เหตุกับผลมันตรงกันอยู่อย่างนี้อันนี้แก้ที่เราแก้ที่ตัวเราง่ายสุดนะดีกว่าที่จะไปผูกเวรกันแล้วไม่จบไม่สิ้นทั้งทีครับนะแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือเหตุที่ทำให้เกิดเป็นคนโง่เขลาเพราะว่าไม่ใฝ่การศึกษาอันนี้เห็นตรงมากใช่ไหมล่ะนะเพราะฉะนั้นใฝ่การศึกษาเรียนรู้แสวงหาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอก็จะทำให้เราฉลาดขึ้นมามีปัญญาขึ้นมาเองนะครับอันนี้สิ่งที่พระเจ้าสอนไว้ในพระสูตรเนี่ยพระสูตรนี้เป็นพระสูตรที่ฮิตพอสมควรเรียนบ่งบอกให้เรารู้ว่าเราจะสั่งสมบุญญาฤทธิ์ยังไงให้กับตัวเองนะคนศึกษากันมากแล้วก็เราได้ยินกันอยู่บ่อยๆแต่ว่าไปลงมือทำแค่นั้นเองอันนี้เป็นธรรมดาของสัตว์โลกทั่วไปเลยครับอาจารย์ถูกต้องคือไม่ได้เกี่ยวกับศาสนาไหนด้วยนะไม่ได้เกี่ยวกับศาสนาไหนด้วยนะทุกคนสามารถทำได้เลยแล้วผลก็อาจจะยังไม่ส่งผลเดี๋ยวนี้หรอกแต่ว่าวันหนึ่งมันจะส่งผลครับที่มันเหมาะกับเราอาจารย์ถูกต้องเพราะอย่างบางทีอย่างพระอาจารย์เคยสอนคือสิ่งที่เราเห็นว่ามันไม่แฟร์เนี่ยมันพอดีสำหรับเขาบางทีทุกข์ที่เกิดขึ้นเราก็มองว่ามันไม่เหมาะกับเราแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันหาทางทุกข์ได้อ่ะพระอาจารย์คือเวลากรรมส่งผลเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วส่งผลมันแปลว่าพอดีละพอดีกับกาลและเทศะนั้นๆนะที่กำลังส่งผลอยู่ในขณะนั้นนะตอนนี้เราอย่างเช่นเราอยู่ในสังคมที่บอกว่ามันอยุติธรรมสำหรับเราแต่อาจจะยุติธรรมสำหรับคนอื่นก็อยู่ก็ได้หรือวันหนึ่งที่เราไปอุตส่าห์เรียกร้องให้เกิดความยุติธรรมขึ้นมาในสังคมมันอาจจะยุติธรรมสำหรับเราแต่มันอาจจะไม่ยุติธรรมกับคนอีกกลุ่มนึงก็ได้นี่เป็นเรื่องปกติของโลกมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วครับพระอาจารย์ดังนั้นเวลาเราปรารถนาความสำเร็จเรื่องไรเรื่องนึงเนี่ยเรามักจะได้ยินอิทธิบาท4พระอาจารย์ครับขอพระอาจารย์เมตตาเหมือนกันก็ทุกครั้งที่ทำความดีนั่นแหละมันก็ต้องใช้หลักธรรมพวกนี้นะนะหลักธรรมก็คืออิทธิบาทนะก็คือบาดฐานที่จะทำให้ประสบความสำเร็จเนี่ยนะครับก็คือพอใจที่จะทำนะเรียกว่าฉันทะใช่ไหมนะมีความเพียรที่จะทำนะเรียกว่าวิริยะเนี่ยจิตตะคือใส่ใจนะใส่ใจลงไปด้วยนะฮะนะพิจารณาไตรตรองอะไรลงมือทำแล้วก็วิมังสาคือทำด้วยปัญญาด้วยนะนะอย่าทำด้วยความโง่เขลานะนะฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสานี่เราได้ยินได้ฟังกันมาเยอะแล้วอิทธิบาทตัวนี้เป็นหนึ่งในองค์ของการนะเป็นฝักฝ่ายของการตรัสรู้ด้วยนะเป็นหลักธรรมที่อยู่ในโพธิปักขิยธรรมด้วยนะหรือแม้กระทั่งถ้าจะทำงานการทางโลกให้ประสบความสำเร็จก็ต้องอาศัยตัวอิทธิบาท4นี้ด้วยหรือถ้าอยากจะสั่งสมบุญจริตก็ต้องอาศัยอิทธิบาท4นะทำด้วยความพอใจที่จะทำอย่าทำด้วยความโลภนะถ้าคุณทำด้วยตัณหาเนี่ยแปลว่ามันอยากจะได้อะไรกลับมาแต่ถ้าทำด้วยฉันทะก็เห็นว่ามันเป็นประโยชน์ต่อโลกมันอยากจะทำเช่นถวายทานอย่างเงี้ยครับถูกต้องก็ต้องการที่จะรักษาศาสนาเอาไว้นะหรือนะเป็นการอุปถัมภ์บำรุงท่านที่นะประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่อย่างนี้เป็นต้นนะมันไม่ได้ปรารถนาเพื่อตัวเองถ้าเป็นตัวฉันทะแต่ถ้าเป็นตัณหาเนี่ยมันปรารถนาเพื่อตัวเองมันต่างกันนิดเดียวแค่นั้นเองแต่ผลแตกต่างกันนะครับผลที่รับครับถูกต้องนะอย่างเช่นเอ้าอยากจะเข้าใจอยากจะเรียนรู้เรื่องนี้ก็ปรารถนาความรู้ครับมันไม่ใช่ปรารถนาว่าตัวเองจะต้องสอบได้คะแนนเท่านู้นเท่านี้จะต้องได้อะไรขึ้นมาเป็นผลตอบแทนก็อยากจะเข้าใจเรื่องนี้แค่นั้นเองครับเป็นฉันทะขึ้นมาครับพระอาจารย์ครับผมสังเกตอย่างนึงที่ได้มาเรียนรู้จากที่พระอาจารย์แล้วก็ที่วัดคือพระอาจารย์ส่งเสริมในประโยชน์ทั้งหลายของส่วนรวมหมดเลยครับเท่าที่ทำได้แล้วก็ไม่ขัดแย้งกับความเป็นพระมากเกินไปนักครับเพราะมันเห็นประโยชน์อาจารย์ก็ถูกต้องแล้วคืออย่างน้อยก็เห็นว่าเขามีความสุขนะช่วยชาวบ้านได้แม้จะไม่มากนักหรืออย่างน้อยก็ชาวบ้านก็มองเห็นว่าศาสนาก็มีประโยชน์ต่อสังคมนะไม่ใช่แค่มารอแบมือรับ
เอาจตุปัจจัยและจักรญาติโยมอย่างเดียวเท่านั้นนะมันก็ยังส่งผลย้อนกลับไปสู่สังคมได้ด้วยนะครับและอีกข้อหนึ่งครับพระอาจารย์ขอพระอาจารย์เมตตาขยายความเพิ่มไอ้ตรงวิธีการทำทานครับพระอาจารย์พระพุทธเจ้าสอนให้รู้จักเลือกวัตถุสิ่งของที่จะทำทานเลือกบุคคลที่เราจะทำทานครับนะวัตถุสิ่งของก็คือของที่ให้ไปมันเหมาะเขาไหมให้ไปแล้วเขาได้ใช้ประโยชน์สูงสุดกับวัตถุสิ่งของที่เราให้ไปไหมไม่ใช่ให้พอพ้นตัวนะให้ด้วยความเคารพในทานว่าให้แล้วมันจะเป็นประโยชน์ต่อเขาครับนะแล้วก็บุคคลที่จะรับนั้นเป็นยังไงนะบางคนเขาไม่ได้ต้องการอะไรจากเราเราพยายามที่จะไปยัดเยียดให้อย่างเงี้ยนะก็ไม่มีประโยชน์อะไรเท่าไหร่เขาขาดเหลือเขาจำเป็นจริงๆที่จะต้องรับมันลองวางใจใหม่ถ้าเอาแบบนักภาวนาจริงก็คือทำแล้วจบให้แล้วจบอันนี้มองว่าอันนี้บุญสูงสุดเพราะว่ามันจะส่งทอดไปถึงตัววิปัสสนาปัญญาได้นะคือฝึกที่จะไม่เอาอะไรฝึกที่จะละจะวางเนี่ยตอนนี้เลยไม่ได้ช่วยเพื่อให้เป็นอะไรขึ้นมาทั้งนั้นนะไม่เอาอะไรทั้งนั้นช่วยเพื่อที่เราจะได้ฝึกวางใจแล้วก็อีกคนได้ประโยชน์อีกคนก็ได้ประโยชน์จะเป็นคนจะเป็นองค์กรเป็นได้ทั้งนั้นครับแต่ประโยชน์มันเกิดได้ครับอาจจะเราอาจจะได้บุญน้อยนะเพราะทำงานทำให้ทานกับเด็กยากจนอะไรเงี้ยให้ทานกับหมากับแมวไม่ใช่เนื้อนาบุญไม่ใช่เนื้อนาบุญทำไปเถอะอย่าเลือกเพราะเราก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้ที่เราให้อยู่เนี่ยเป็นเนื้อนาบุญจริงไหมเนี่ยเหมือนอย่างญาติโยมชอบตามล่าหลวงพ่อหลวงปู่ที่ท่านเป็นพระอริยะพระอรหันต์เราก็ไม่ได้รู้จริงหรอกว่าท่านเป็นพระอรหันต์จริงไหมเป็นอริยะจริงไหมนั่นครับนะเราก็คิดเอาเองว่าท่านเป็นแค่นั้นหรือท่านอาจจะมีลูกศิษย์ลูกหายกย่องว่าท่านเป็นขึ้นมาแล้วเราก็แห่ไปทำบุญกันซึ่งจริงๆเราก็ไม่ได้รู้จริงว่าท่านเป็นหรือไม่เป็นนะเพราะฉะนั้นเรามองว่าเอาเลือกใช้วิธีการแค่สองอย่างเนี่ยวัตถุสิ่งของที่จะให้ครับนะแล้วก็บุคคลที่จะให้บอกเขาไหมแค่นั้นเองนะถ้าให้แล้ววัตถุสิ่งของที่ให้ไปประโยชน์สูงสุดเขาได้จริงๆแปลว่าประโยชน์มันเกิดขึ้นละครับกราบขอบคุณพระอาจารย์ครับสาธุครับท่านผู้ชมรายการคลิกใจให้ทำครับช่วงสุดท้ายครับเราจะมาฟังโอวาทธรรมที่เป็นการถามตอบพระอาจารย์จะตอบคำถามจากท่านผู้ชมที่ส่งคำถามเข้ามาทางรายการครับฟังโอวาทธรรมกันครับทุกสิ่งที่ท้าทงเป็นเพียงตื่นรู้ดูภายในจะคลิกใจให้ทำกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการคลิกใจให้ทำครับท่านผู้ชมครับฟังโอวาทธรรมจากท่านพระอาจารย์กันครับครับขอโอกาสพระอาจารย์ครับเป็นคำถามจากผู้ชมทางบ้านครับคำถามรอบนี้เป็นคำถามข้อธรรมครับพระอาจารย์ฝากคำถามว่าพระอาจารย์ครับเวลาที่คนเราใกล้จะตายเราจะกระวนกระวายและวุ่นวายใจจนไปอบายไหมครับหากทุกวันนี้เราเข้าวัดทำบุญฟังธรรมทาง YouTube แล้วก็มีศรัทธาในพระพุทธศาสนามาตลอดครับถ้าแบบเนี้ยเวลาใกล้จะตายจะกระวนกระวายไหมครับอันนี้บอกไม่ได้นะแต่ทีนี้ถ้าเราไปดูในพระสูตรที่พระเจ้าตรัสไว้บางคนทำบุญแล้วไปตกนรกก็มีครับบางคนทำชั่วไปขึ้นสวรรค์ก็มีเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราทำบุญทำมั่งทำบาปมั่งอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วอันนี้เป็นเรื่องปกตินะฮะนะมันอยู่ที่ว่าก่อนที่จะเสียชีวิตจริงๆเนี่ยสภาพจิตของเรามันเป็นบุญหรือเป็นบาปมันต้องบอกอันนี้บอกไม่ได้ยกเว้นว่าคุณไม่ใช่แค่ฟังธรรมไม่ใช่แค่มีศรัทธาแค่นั้นแต่คุณเจริญภาวนาไปด้วยอันนี้จะช่วยได้เยอะเพราะว่านะสติสัมปชัญญะที่เราฝึกมาดีแล้วเนี่ยมันจะช่วยประคับประคองจิตให้คงอยู่ในกุศลครับนะอย่างต่อเนื่องนะทีนี้พอทำเป็นคุ้นชินเป็นอจินตกรรมดีแล้วเนี่ยจิตก็จะเป็นกุศลอยู่เสมอแล้วก็ไม่ห่วงอะไรกับตัวอะไรตัวไม่อะไรครับหรือแม้กระทั่งเวลาเจอทุกขเวทนารุนแรงขณะใกล้จะตายแล้วก็เราฝึกที่จะวางใจมันดีพอแล้วเนี่ยอันนี้มันก็จะรักษาจิตของเราให้เป็นกุศลได้เนืองๆไปเป็นอย่างนั้นอันนี้มันอยู่ที่การเจริญภาวนาตั้งแต่ปัจจุบันนะถูกต้องก่อนที่จะป่วยก่อนที่จะตายนะอันนี้เพราะฉะนั้นพอจะตายจริงๆมันบอกไม่ได้หรอกว่าเราทำบุญมาตั้งเยอะมันน่าจะทำให้เราไปได้ดีนะไม่แน่อันนี้เอาแน่ไม่ได้มันยังวางใจไม่ได้ถูกต้องเพราะไม่แน่ว่าก่อนที่เราจะตายเนี่ยบางคนเขาอาจจะไม่กังวลกังวายก็ได้เขาเบื่อหน่ายเขาป่วยมาตั้งนานแล้วอยากตายตั้งนานแล้วมันจะตายจริงๆก็รู้สึกว่าเออมันสมประสงค์เขาแล้วเนี่ยเขาอาจจะใจสบายก็ได้ใครจะไปรู้นะใครจะไปรู้นะบอกไม่ได้
ระอาจารย์ครับอนันตริยกรรมฝ่ายที่เป็นบุญมีอะไรบ้างล่ะครับก็เรื่องของฌานโดยตรงเลยนะหรือเป็นครุกรรมฝ่ายครับฝ่ายบุญนะฮะเกิดกรรมหนักฝ่ายบุญนั่นเถอะเพราะฉะนั้นถ้าคนจิตทรงฌานอยู่ก็เกิดเป็นพรหมทันทีแล้วแต่ว่าอยู่ในฌานขั้นไหนแค่นั้นเองก็คือแซงผลแห่งกรรมอื่นๆไปอ่ะครับถูกต้องเพราะว่าขณะนั้นน่ะจิตมันมีองค์ธรรมเป็นวิตกวิจารปิติสุขเอกคตานะในฝ่ายของฌานกุศลอยู่แล้วมันก็จะส่งผลตรงทันทีในเรื่องภาวนาส่วนบาปอย่างอื่นที่เคยทำมาก็เอาไว้ก่อนคอยส่งผลตามหลังแค่นั้นแต่ส่งผลแน่นอนแต่ส่งผลแน่ไม่ไปไหนครับได้ครับกราบขอบพระคุณครับคำถามถัดไปครับฝากคำถามกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับผมเป็นมือใหม่ปฏิบัติมาไม่ถึงปีอยากนั่งสมาธิเหมือนกับคนอื่นแต่ไม่เคยทำได้เลยเข้าสมาธิทีไรเครียดและลมหายใจเพี้ยนผมใช้พุทเข้าโทออกทำแบบนี้บางวันก็ง่วงบางวันก็เครียดบางวันก็สงบแต่ไม่มากพอเริ่มสงบเหมือนใจมันจะพูดว่าจะสงบแล้วจะสงบแล้วแล้วก็ไม่สงบครับ ผมควรจะทำอย่างไรดีครับพระอาจารย์อยากปฏิบัติให้ได้ดีเหมือนคนอื่นครับวงเล็บเปิดปิดผมไม่ถนัดเดินจงกรมครับอย่าอย่างแรกเลยจัดการความอยากในใจตัวเองก่อนนั่งดูมันอยากจะสงบแล้วนะดูความอยากตัวเองก่อนนะจัดการความอยากในใจตัวเองให้ได้ก่อนครับแล้วก็ทำเหตุให้มันถูกต้องก็คือรู้ให้มันต่อเนื่องอย่างเช่นรู้ลมหายใจลองสังเกตดูถ้าเราใช้คำบริกรรมด้วยดูลมหายใจไปด้วยแล้วมันอึดอัดจิตมันไม่ค่อยจะเบาเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะมันไม่ค่อยจะปลอดโปร่งเท่าไหร่ทิ้งคำบริกรรมไปก่อนลองดูลมอย่างเดียวซิได้ไหมถ้าดูลมแล้วมันง่วงลองเปลี่ยนไปดูอย่างอื่นได้ไหมนะดูร่างกายที่กำลังนั่งตั้งตรงอยู่ดูท้องพองยุบอะไรเงี้ยแล้วแต่ที่เขามีใช้กันอยู่ทำกันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยคือให้รู้กายรู้ใจกันแล้วกันใช้ได้ทั้งนั้นนะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ใช้ได้ครับนะทีนี้พอรู้ไปแล้วเนี่ยถ้ารู้สึกใจมันเบานะไปว่ากรรมฐานนั้นมันเหมาะกับเรานะแล้วก็อย่าไปคาดหวังว่าเมื่อไรจะสงบครับเราไม่ได้นั่งเพื่อให้เป็นอะไรทั้งนั้นครับเรากำลังสร้างเหตุก็คือมีสติรู้อยู่กับลมหายใจให้มันต่อเนื่องเนืองไปคือมีลมหายใจอยู่กับท้องมองยุบให้มันต่อเนื่องหนึ่งๆไปอะไรได้ทั้งนั้นนะครับพอทำไปสักระยะหนึ่งเดี๋ยวมันสงบเองนะผมพอจะเข้าใจโมเมนต์นี้ครับอาจารย์พอมันจะสงบมันจะสงสัยขึ้นมามันจะสงบแล้ว อันนี้ดีไม่ดีครับอาจารย์มันแน่นอนว่าใหม่ๆก็อาจจะต้องคิดอย่างนั้นเป็นเรื่องธรรมดาแต่พอเราฝึกบ่อยๆพอจะสงบมันก็จะดิ่งวุบลงไปของมันเองครับธรรมชาติได้ครับงั้นก็ลองหากรรมฐานที่เหมาะกับตัวเองก่อนเบื้องต้นกําจัดความอยากออกเหมือนที่พระอาจารย์บอกครับคอยรู้ทันครับแล้วแม่ก็ย้อนกลับไปฟังคลิปเก่าๆที่ธรรมะเคยพูดไว้เยอะแยะในเรื่องพวกนี้นะลองไปปรับให้มันสบายกว่านั้นอย่าไปเครียดนะเวลาปฏิบัติครับขอบพระคุณครับคำถามถัดไปครับกราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะโยมเพิ่งปฏิบัติทำแบบพระอาจารย์สอนคือแค่รู้ร่างกายมีสติอยู่เนืองๆทำเบาๆสบายๆไม่เพ่งบางทีก็นั่งดูลมหายใจไปเรื่อยๆปกติโยมจะเห็นตัวเองนั่งอยู่แล้วแต่ไม่ทราบว่าจะพาจิตให้เกิดสติตลอดได้อย่างไรเจ้าคะอ๋อไม่ได้สติเองก็ไม่เที่ยงนะไม่เป็นไรรู้บ้างเผลอมั่งนั่นแหละถูกแล้วในที่จะมาสอนก็คงไม่ได้สอนให้ดูกายอย่างเดียวมั้งดูกายด้วยแต่เนี่ยเดียวกันถ้าจิตมีความคิดอะไรความวิตกกังวลความเบื่อความหงุดหงิดอะไรให้รู้ทันอาการของจิตในขณะนั้นด้วยเงื่อนตอนสลับกันไปครับแต่ถ้าอยากจะให้สงบเร็วก็ให้รู้อยู่กับอาการอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นเช่นอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวอยู่กับร่างกายอย่างเดียวอะไรก็แล้วแต่จุดใดจุดหนึ่งนะหรือเอาทางกายนี่แหละง่ายที่สุดสำหรับมือใหม่นะครับนะแล้วมันก็จะสงบได้เองทีนี้มันจะเผลอบ้างรู้บ้างอันนี้เรื่องปกติมากแต่นี้พอรู้นั้นมันถี่รู้แล้วเผลอรู้แล้วเผลอรู้แล้วเผลอไม่ใช่ว่ารู้แล้วพอเผลอยาวนานๆรู้ทีอันนี้ก็สงบยากหน่อยครับแต่รู้แล้วเผลอแล้วก็รู้ใหม่ก็เผลอรู้ใหม่แล้วก็เผลอต่อเนื่องไปครับนะอันนี้ก็จะทำให้สงบได้เองแต่เหมือนพระอาจารย์สอนอยู่เทปเก่าๆก็คือเอาอาการของกายมาเป็นอารมณ์ครับนี่ก็เรียกกายานุปัสสนาครับและที่สำคัญคือทำให้มันต่อเนื่องไอ้คำว่าต่อเนื่องไม่ใช่นั่งสมาธิทั้งวันครับยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดอะไรก็ให้รู้สึกตัวอยู่ในขณะที่ทำงานนะเช้าหรือเย็นมีเวลาก็นั่งสมาธิเงี้ยนะนานๆหน่อยสัก30นาทีขึ้นไปครับถ้าอยากจะสงบนะแล้วค่อยๆเพิ่มเวลาขึ้นไปเรื่อยๆนะทีนี้พอทำต่อเนื่องเนืองๆเป็นประจำสติที่ถูกฝึกมาดีแล้วเนี่ยสติและสัมผัสญาที่เราฝึกรู้สึกตัวอยู่ต่อเนื่องตลอดทั้งวันเนี่ยมันก็จะมีกำลังมากขึ้นอีกครับกราบขอบพระคุณครับขออนุญาตคำถามถัดไปครับสวัสดีครับรายการ
ขอฝากคุณเอ็มนำเรียนถามพระอาจารย์มหาวิเชียรตามความเหมาะสมครับผมเหนื่อยหน่ายใจที่เห็นคนวงเล็บเปิดปิดคารวาสครับนำเอาบทสวดมนต์มาขายแล้วบอกว่าสวดแล้วรวยหากจะรวยต้องสวดบทนั้นบทนี้แม้คำสอนจะอ้างหลักธรรมะแต่การกระทำนำไปสู่การทำลายพระศาสนาทำให้คนที่หลงเชื่อยิ่งห่างไกลความจริงบิดเบือนหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าหากอยากรวยให้สวดบทนี้หลังจากสวดแล้วจะยอดขายปังๆผมอึดอัดใจครับกราบขออุบายพระอาจารย์ในการวางใจเรื่องนี้ขอขอบพระคุณอาจารย์และรายการครับก็ย้อนกลับมาดูใจตัวเองเราไปห้ามเขาก็ไม่ได้หรอกนะดีมานด์ซัพพลายมีอยู่ไงคนต้องการมีอยู่เขาต้องขายได้ครับนะอึดอัดก็รู้ใจตัวเองดูใจตัวเองไปนะหงุดหงิดรำคาญกับเรื่องเหล่านี้ซึ่งมีอีกเป็นร้อยเรื่องนะไม่ใช่เฉพาะเรื่องบทสวดอย่างเดียวหรอกนะเรื่องเอาเรื่องเอาศาสนามาขายเยอะแยะนะเราห้ามเขาก็ไม่ได้แล้วมันพอมันมีคนพร้อมจะเชื่ออยู่แล้วไงนะเพราะฉะนั้นก็ระวังใจตัวเองไม่เป็นอกุศลแค่นั้นเองครับนะรักษาใจตัวเองให้เป็นปกติยอมรับความจริงของโลกโลกก็เป็นอย่างนี้แหละนะไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับหลักการอะไรเช่นศาสนาหรือหลักการอื่นมันก็เป็นอย่างนี้นะครับอาจารย์เหมือนกันหมดไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรก็บอกแล้วถ้ามันมีคนพร้อมจะเชื่อมันต้องขายได้ถ้าเขาไม่เชื่อมันก็ขายไม่ได้ขายไม่ได้ก็เลิกทำไปเองแค่นั้นเองครับแทนที่เราจะไปต่อต้านคนเหล่านี้ถ้ามีโอกาสเราก็ช่วยกันเผยแผ่ทำที่มันถูกต้องให้โลกได้รู้สิพอคนฉลาดขึ้นเขาก็เลิกเชื่อเรื่องพวกนั้นไปเองแทนที่เราจะไปเสียเวลาด้วยการหงุดหงิดเขามันไม่เข้าเรื่องครับครับขอบพระคุณครับคำถามถัดไปเป็นคำถามสภาวะครับอาจารย์ขอฝากคำถามเรียนถามถึงท่านพระอาจารย์ครับผมใช้การนั่งนิ่งๆแล้วตามรู้ปรับการสังเกตการดูกายใจทั้งในชีวิตประจำวันและในตอนทำสมาธิก่อนนอนเพิ่งเห็นใจที่มีสุขมีทุกข์มีความเบื่อใจที่คิดดีคิดไม่ดีเห็นตัวดีดดิ้นมันพยายามดีดดิ้นแบบที่มันเคยเป็นและอยู่ห่างๆคอยดูมันจางคลายดูมันกลับมาดีดดิ้นใหม่แล้วหายไปความรู้สึกเบาสบายก็ไม่เที่ยงไม่มีใครเบาสบายแค่รู้การเปลี่ยนแปลงความเข้าใจแบบนี้ที่เกิดขึ้นถูกต้องไหมครับถูกแล้วย้ำอีกครั้งนึงอย่าไปเอาถูกเอาผิดกับการปฏิบัติเอาแค่รู้หรือไม่รู้พอละนะมันรู้อยู่ไหมตะกี้เนี่ยมันจิตเป็นยังไงมันรู้ไหมมันดีดดิ้นนะรู้ว่ามันดีดดิ้นอยู่ใช้ได้ละมันไม่มีคำว่าถูกหรือผิดแค่นั้นเองครับมันการเห็นอาการของกายของใจจะเห็นว่ามันเป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นเองมันเกิดเพราะมีเหตุหมดเหตุก็ดับไปเนี่ยยังไงก็ไม่ผิดแค่นั้นเองอยู่ที่รู้หรือเปล่าอยู่ที่รู้หรือเปล่าจุดที่รู้ว่าถูกต้องเพราะอะไรเพราะอะไรเกิดขึ้นล้วนแล้วแต่ดับไปโดยธรรมชาติของมันอยู่แล้วครับคุณจะเห็นหรือไม่เห็นมันก็เกิดแล้วก็ดับของมันอยู่โดยปกติของมันอยู่แล้วแต่นี่การที่เข้าไปรู้เท่าทันเนี่ยมันทำให้จิตฉลาดขึ้นแค่นั้นเองนะมันจะเป็นกุศลหรืออกุศลเรื่องของมันเราไปห้ามเขาไม่ได้เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคือเฝ้าสังเกตดูอยู่แค่นั้นครับแต่ที่พระอาจารย์ไม่ให้ไปคอยกะเกณฑ์ว่าอันนี้ถูกหรือผิดเพราะอะไรครับพระอาจารย์พอถูกก็จะยึดเอาไว้พอผิดก็จะผลักไสไล่ส่งอยู่อย่างนั้นนะกลายเป็นอยู่กับโลกแห่งความยินดียินร้ายอยู่ไม่จบไม่สิ้นทีนี้จากการปฏิบัติจากการก็เลยกลายว่าถ้าวันนี้สงบก็ปฏิบัติถูกวันนี้ไม่สงบฉันปฏิบัติผิดแล้ววุ่นวายก็ใจก็ควานหาความสงบอย่างนั้นยิ่งหาก็ยิ่งไม่เจอไปใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นทั้งหมดอย่าไปเอาถูกกับผิดกับมันแต่ถ้ามีเห็นได้ว่าอันนี้รู้เห็นได้ว่าเมื่อกี้มันไม่รู้แบบนี้มันถูกอาจารย์ได้นะรู้มันก็ไม่เที่ยงไงพอมันรู้แล้วมันก็ไม่รู้พอมันรู้มันก็ไม่รู้อะไรก็แปลว่าเราเห็นความไม่เที่ยงของจิตที่รู้อารมณ์อยู่หรือตัวผู้รู้นั้นครับครับขอบพระคุณครับคำถามถัดไปครับอาจารย์คำถามสภาวะเช่นกันครับกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะตอนนั่งสมาธิใจมันนิ่งเหนือการปรุงแต่งโยมเห็นความแตกต่างระหว่างการคิดเอาปรุงเอากับสภาวะที่เกิดขึ้นเองดับเองเหมือนกับธรรมชาติบนโลกนี้ต่างคนต่างอยู่สิ่งที่แสดงอยู่ก็แค่สภาวะที่เกิดดับเท่านั้นจู่ๆไปเห็นแบบนี้สภาวะที่เห็นแบบนี้ได้มันคือจิตที่มีสมาธิใช่ไหมคะและเป็นปัญญาใช่ไหมคะมีทั้งสติทั้งสมาธิทั้งปัญญาทั้งศีลในตัวเสร็จสรรพแค่นั้นเองหรือถ้าจะเรียกอีกมุมหนึ่งคืออินทรีย์เสมอกันศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเพราะมันเสมอกันปุ๊บมันก็จะไปเห็นรายละเอียดของการปรุงแต่งของจิตในของกายของจิตอะไรเงี้ยเห็นตัวสังขารที่เขาทำงานอยู่นี่นะแล้วก็เห็นว่าโอ้มันเป็นธรรมชาติล้วนๆเลยไม่มีเราทำอะไรได้สักอย่างเดียวนะเกิดมันดับมันเองไอ้คำว่าเองนั้นไม่ได้แปลว่ามันลอยๆนะมันก็มีเหตุปัจจัยให้มันเกิดมันดับนี่นะ
อาจารย์ถ้าเช่นนี้สิ่งที่เรากำลังปฏิบัติอยู่มันคือการพัฒนาอินทรีย์ควบคู่ไปด้วยครับถูกต้องเป็นการพัฒนาอินทรีย์แต่ว่าคำว่าพัฒนาอินทรีย์เนี่ยถ้าเราไปดูในพระไตรปิฎกนะท่านจะเน้นไปที่ตัวอินทรีย์หกมากกว่าก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนะเพราะว่าไอ้ตัวอินทรีย์ห้านี่นะแค่ปรับให้มันเสมอกันแค่นั้นมันไม่ต้องไปพัฒนาอะไรมากกว่านั้นหรอกนะศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยนะก็ปรับให้เสมอกันในขณะที่เราปฏิบัติเนี่ยมันก็จะบางอย่างก็มีกำลังมากบางอย่างก็มีกำลังน้อยอะไรมันก็ไปเรียนรู้ครับได้มากขึ้นครับถูกต้องครับคำถามถัดไปครับกราบนมัสการพระอาจารย์ครับวันนี้ได้นั่งสมาธิโดยการรู้การขยับของร่างกายแบบปกติในช่วงแรกยังรู้สึกถึงลมหายใจและการขยับของร่างกายอยู่แต่เมื่อถึงจุดหนึ่งความรู้สึกว่ารู้นั้นเบาบางมากจนบางครั้งไม่รู้สึกอะไรเหมือนกายว่างเปล่าแต่ยังได้ยินเสียงภายนอกอยู่สภาวะแบบนี้คืออะไรและถูกต้องแล้วหรือไม่ครับขอพระอาจารย์เมตตาชี้แนะจิตเป็นสมาธิจิตเป็นสมาธิที่ละเอียดขึ้นแค่นั้นเองก็เลยไปรู้ละเอียดขึ้นครับมันหรือไม่บางทีกายหายไปเลยนะเนี่ยเพราะว่าโยมใช้คำว่าขยับร่างกายเนี่ยบางทีหลายคนที่เจริญกรรมฐานในแบบเคลื่อนไหวเดี๋ยวคิดว่าเป็นสมาธินะต่อให้เคลื่อนไหวอยู่ก็เป็นสมาธิได้บางคนนั่งยกมืออยู่เงี้ยนะพอจิตเป็นสมาธิขึ้นมาไอ้มือที่ยกอยู่ไม่รู้หายไปไหนทั้งที่มันก็ยังเคลื่อนอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เป็นต้นนะเวลาจิตสมาธิเนี่ยมันสามารถเกิดได้ทุกขณะไม่เกี่ยวกับนั่งนิ่งๆหรือต้องนั่งเคลื่อนไหวอยู่ด้วยซ้ำไปคนนั่งรถยนต์อยู่จิตก็เป็นสมาธิได้คนแม้กระทั่งวิ่งอยู่ปั่นจักรยานอยู่จิตก็เป็นสมาธิได้ทั้งนั้นนะครับดังนั้นตรงนี้สภาวะที่ท่านนี้บรรยายมาคือจิตเขาเป็นสมาธิเลยสามารถที่จะไปรับรู้ได้ครับเหมือนกายว่างเปล่าเป็นสมาธิที่ลึกหน่อยแค่นั้นเองครับผมได้ครับพระอาจารย์อีก 2-3 คำถามถ้ามีเวลาครับฝากคำถามกราบเรียนถามพระอาจารย์มหาวิเชียรค่ะคนที่นั่งสมาธิแล้วสามารถเห็นสวรรค์เทวดานางฟ้าพบเห็นเกจิอาจารย์ท่านต่างๆได้แบบนี้แสดงว่านั่งก้าวหน้าถูกต้องไหมคะเพราะโยมเองนั่งแล้วไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้เลยสงบนิ่งๆมาตลอดมาถูกทางไหมคะมีพุทธเจ้าสอนให้เห็นกายเห็นใจเห็นกายเวทนาจิตไม่ได้สอนให้ไปดูสวรรค์นรกเกจิอาจารย์อะไรที่ไหนนั่นเป็นเรื่องของนิมิตโดยส่วนมากนะที่ฟังมาเนี่ยนะฮะไม่ได้เห็นจริงด้วยซ้ำไปเป็นภาพนิมิตที่จิตมันปรุงขึ้นมาแค่นั้นเองนะเพราะฉะนั้นอย่ามาเป็นเกณฑ์วัดอะไรอย่างนี้ปฏิบัติก้าวหน้าถ้าไปเห็นนั่นเดี๋ยวไม่ก้าวหน้าคือคนที่เห็นนิมิตก็จะเห็นไปตลอดทางครับนะกี่ปีกี่ชาติก็เห็นอยู่อย่างนั้นแหละเห็นบ้างไม่เห็นบ้างนะไม่ใช่เห็นอยู่ตลอดเวลาเนาะนะแต่คนที่มีนิมิตก็จะไม่เห็นเลยนะเห็นเลยเพราะว่าจริตคนละอย่างกันคนที่มีนิมิตส่วนมากก็จะเป็นพวกตัณหาจริตคนที่ไม่มีนิมิตก็เป็นพวกทิฏฐิจริตความคิดเยอะหน่อยก็เลยไม่ได้สงบลึกพอที่จะไปปรุงเป็นภาพนิมิตขึ้นมาได้แค่นั้นเองนะเอามาเป็นตัววัดไม่ได้ต้องบอกแล้วว่าถ้าจะวัดนะผลของการปฏิบัติเนี่ยให้ว่าตอนที่มีอารมณ์มากระทบจิตหวั่นไหวไหมจิตเป็นกลางต่ออารมณ์ได้ไหมหรือจิตหลงไปยินดียินร้ายอะไรเงี้ยนะเอาอารมณ์กระทบน่ะเป็นตัววัดครับตัวสภาวะเนี่ยแต่ละคนร้อยคนร้อยอย่างมันนำมาวัดไม่ได้หรอกบางคนสภาวะพิสดารพันลึกยิ่งกว่านี้อีกจะบอกว่าอันนี้ปฏิบัติได้ผลดีกว่าชาวบ้านไม่เกี่ยวนะต่อให้ไปเห็นนรกสวรรค์ที่ไหนก็แก้ทุกข์อะไรไม่ได้ทุกอย่างนะครับนะไม่ได้เกี่ยวกันต่อให้ไปเห็นพระอรหันต์สมัยพุทธกาลมาแสดงธรรมให้ฟังนะไปเห็นผู้เจ้าเหาะไปเหาะมาอะไรอย่างเงี้ยนะบางทีก็เป็นเพียงแค่ผ้าที่จิตปรุงขึ้นมาแค่นั้นเองครับเอามาเป็นกะเกณฑ์ไม่ได้ไม่ได้ครับขออนุญาตคำถามถัดไปครับพระอาจารย์ครับศีลมีความสำคัญในการเข้าถึงธรรมถูกไหมครับถูกแล้ว ดังนั้นตอนที่ผู้ปฏิบัติจะเข้าสู่โสดาปัตติผลตอนนั้นสภาวะศีลสมบูรณ์ถูกต้องไหมครับถูกแล้วศีล5พอไหมครับหรือควรเป็นศีล8ขอบพระคุณครับศีลในองค์มรรคไม่ใช่แค่ศีล5ศีล8ต้องเป็นศีลในองค์มรรคคืออาการของจิตที่มันนะวิรัตนะมันยกงดเว้นจากอกุศลกรรมทั้งหลายจิตที่มันเป็นปกติจิตที่มันเป็นกลางต่ออารมณ์นะอันนี้คือสภาพจิตที่มันเป็นศีลครับศีล5ศีล8นั้นเป็นศีลสมมุตินะฮะมันเป็นศีลภายนอกศีลภายในคือศีลในองค์มรรคนั่นแหละเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์พูดผิดในกามพูดเท็จพูดสอเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อครับนะเว้นจากนะมิจฉาชีวะทั้งหลายนะอันนี้เป็นสภาพจิตที่มันงดเว้นมันเองนะไม่ใช่ตั้งใจสมาทานเพื่อจะงดเว้นนะไม่ใช่ส่วนศีลภายนอกนี่เราไปสมาทานตั้งใจจะไม่ฆ่าสัตว์ตั้งใจจะไม่ลักทรัพย์แต่อาจจะเผลอทำก็ได้ใช่ไหมล่ะแต่ถ้าเป็นภายในเนี่ยมันไม่ทำเลย
นะจิตเขาเป็นเขางดเป็นของเขาเองเป็นปกติที่เขาจะไม่ทำอย่างนั้นอยู่แล้วไม่ได้ฝืนไม่ได้อะไรใดๆทั้งสิ้นแต่ในการขัดเกลาตั้งแต่เริ่มปฏิบัติมันมาจากภายนอกใช่ก็เริ่มจากศีล5ศีล8อะไรที่เราฝึกนั่นแหละแต่เวลาถึงเวลาที่เขาจะทำลายกิเลสจริงๆเป็นมรรคจิตผลจิตจริงอันนี้เป็นเรื่องศีลสมาธิปัญญาในองค์มรรคทั้งหมดเลยครับพระอาจารย์เหลือเวลาอีก1นาทีกราบขอโอกาสคำถามนี้ครับว่าขอฝากคุณเอ็มกราบเรียนถามพระอาจารย์ให้เกิดความเข้าใจค่ะแบบไหนที่เรียกว่ารับรู้ได้อย่างเป็นกลางคะและจะฝึกจิตอย่างไรให้เป็นกลางได้กราบขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะก็ใหม่ๆเนี่ยมันไม่เป็นกลางให้หรอกนะอันนี้เป็นเรื่องปกติมากเวลาเจออารมณ์กระทบที่ดีมันก็ยินดีครับอารมณ์ที่มากระทบไม่ดีก็ยินร้ายอันนี้เป็นเรื่องปกตินะเราก็ฝึกจากการเฝ้าสังเกตดูอาการที่จิตมันยินดียินร้ายหรือชอบหรือชังที่มันกำลังเกิดขึ้นในขณะครับนะทีนี้พอสังเกตได้บ่อยมันจะเห็นเองว่าถ้าอยู่ตรงเนี้ยแล้วมันจะไม่หลงไปยินดียินร้ายเนี่ยมันเป็นยังไงนะมันจะเห็นความเป็นกลางเพราะไอ้คำว่าความเป็นกลางเนี่ยก็พูดยากนะพอผ่านไปเจอสภาวะใหม่ขึ้นมามันก็กลางยากอีกนั่นแหละก็ต้องค่อยๆปรับไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆจนกระทั่งอะไรกระทบก็มีค่าเท่ากันครับนะเมื่อจิตมันเริ่มให้ค่าใหม่ๆมันจะให้ค่าอยู่นะเป็นกุศลดีเป็นอกุศลไม่ดีนี่ให้ค่านะแต่พอเราฝึกบ่อยเข้าจะกุศลหรืออกุศลเป็นเพียงกิริยาของจิตอย่างหนึ่งแค่นั้นเองมันจะเลิกให้ค่ามันถึงจะเป็นกลางได้เร็วได้ง่ายมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งมันก็แสดงออกมาถึงข้างนอกด้วยนะครับนะเวลามีใครมายกย่องสรรเสริญจิตก็เฉยๆอยู่มีใครมานินทาว่าอะไรจิตก็เฉยๆอยู่หรือได้รับอะไรมาจิตก็เป็นกลางอยู่เสียอะไรไปจิตก็เป็นกลางได้ง่ายยอมรับความเป็นจริงของโลกอาจารย์อย่างเงี้ยพอยิ่งเป็นกลางมันยิ่งมีคุณภาพในการรับรู้และมันก็ทำให้จิตไม่มีอคติไงเวลาจะรับรู้อะไรมันก็เห็นของจริงเวลาจะตัดสินใจทำอะไรลงไปมันก็ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องนี่ถ้าไปหลงรักหลงชังหลงชอบหลงชังอยู่เราตัดสินใจก็ตัดสินใจด้วยความหลงความรักความชังนั้นแค่นั้นพระอาจารย์ความเป็นกลางทำฝึกได้ยากมากอาจารย์ก็ค่อยๆทำไปธรรมะว่ามันก็ค่อยเริ่มจากการเปรียบเทียบนั่นแหละว่าถ้าจิตไม่เป็นกลางมันเป็นยังไงจิตมันทุกข์ขนาดไหนเวลามีความสุขเกิดขึ้นจิตมันไปหลงยึดไว้ขนาดไหนยึดแล้วมันก็ทุกข์อีกนะเวลาจิตมันชังเนี่ยจิตมันปีโทสะมันไม่กังเกียจอารมณ์เนี่ยจิตมันทุกข์ขนาดไหนพอไปสังเกตเรียนรู้มันแล้วต่อไปมันจะปรับให้เป็นกลางโดยเองโดยอัตโนมัติเองเพราะไม่มีใครอยากจะอยู่ความทุกข์แหละนะทีนี้พอมันเป็นกลางบ่อยเข้ามันจะคุ้นชินกับความเป็นกลางนะมันจะรู้ดีว่าพอเหวี่ยงไปมุมใดมุมหนึ่งเนี่ยมันทุกทันทีมันก็จะกลับมาอยู่ตรงกลางได้ง่ายขึ้นครับครับขอบพระคุณพระอาจารย์ครับกราบสาธุครับท่านผู้ชมรายการคลิกใจให้ทำครับสัปดาห์นี้ท่านพระอาจารย์มหาวิเชียรเมตตาให้อวาทครับในเรื่องสำคัญในสิ่งที่มนุษย์ทุกคนปรารถนาคือความสำเร็จครับไม่ว่าจะสำเร็จในคำศัพท์ที่เราได้ยินได้ฟังกันว่าอิทธิฤทธิ์ก็ดีบุญฤทธิ์หรือว่าสัจกิริยาพร้อมทั้งเหตุและผลนะครับที่ปรากฏอยู่ในพุทธพจน์ว่าหากเราปรารถนาความสำเร็จหรือสภาพแบบใดที่เป็นกุศลเป็นยศสูงร่ำรวยโรคน้อยอะไรเป็นเหตุที่พึงกระทำตั้งแต่วันนี้เรียกว่าสร้างบุญให้เกิดขึ้นนะครับเพื่อปรารถนาให้ได้ความสำเร็จแบบนั้นครับวันนี้ผมเอ็มสริตครับอยากพาท่านผู้ชมกลับขอบพระคุณโอวาทธรรมจากท่านพระอาจารย์มหาวิเชียรครับกลับขอบพระคุณครับอาจารย์จากนี้ทุกขณะจะเรียนรู้ไปวันหนึ่งนั้นใสรู้สึกได้ท่านผู้ชมครับพบกับรายการคลิกใจให้ทำได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าผมเอ็มสริตต้องขอลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับช่วยเตือนสะกิดใจความจริงแท้มีมากมายอยู่ที่ใคร